หลักของเราวันนี้กันดีกว่านะฮะนั่นคือประเด็นของจอห์นวิกนะครับเราก็คุยกันว่าเฮ้ยที่เมืองนอกเนี่ยนักวิจารณ์ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาได้ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการปล่อยคำวิจารณ์ออกมาแล้วซึ่งค่อนข้างพูดได้เลยว่ามันก็ออกมายอดเยี่ยมแล้วแหละนะครับก็ตอนนี้จากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes นะเว็บไซต์ Rotten Tomatoes เนี่ยตอนนี้มีคนอยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณ78คนนะครับแล้วก็ได้คำวิจารณ์เชิงบวกนะครับอยู่ที่ 92% นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคำวิจารณ์เชิงบวกที่เยอะที่สุดของแฟรนไชส์นี้นะครับเจ้าของเก่าอยู่ที่ประมาณ 89% ทั้งภาค2แล้วก็ภาค3เนี่ยอยู่ที่ 89% นะครับจาก78คนเนี่ยก็มีคนชื่นชอบหนังเรื่องนี้อยู่ทั้งสิ้น72คนแล้วก็ไม่ชอบอยู่6คนนะครับส่วนชะแลนเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 8.2 เต็ม10นะครับเยอะที่สุดในแฟรนไชส์เลยนะครับก็จะพูดจากตัวเลขณเวลานี้เนี่ยก็จะน่าจะพูดได้ว่าจอห์นวิก Chapter 4เนี่ยน่าจะถือว่าเป็นหนังจอห์นวิกที่มีคำวิจารณ์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเชิงของตัวเลขหรือว่าในเชิงของคนจำนวนคนที่ชอบเขาเรียกว่าดีที่สุดในแฟรนไชส์พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มองกันแค่ตัวเลขนี้นะครับเราจะมองลงไปที่ว่าเฮ้ยคนที่เขาชอบเนี่ยเขาชอบหนังเรื่องนี้เพราะอะไรแล้วคนที่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาไม่ชอบหนังเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเราจะลงไปให้ถึงตรงนั้นกันเลยนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากคนที่ชอบคนแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับพี่คนแรกเนี่ยชื่อพี่ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะพี่แคลร์แล้วกันพี่แคลร์จาก BBC นะบอกว่าความยาวหนังอยู่ที่2ชั่วโมง49นาทีมันยิ่งใหญ่กว่าหนังภาคก่อนในทุกมิติไม่ได้ดีกว่าไม่ได้แย่กว่าแค่ยิ่งใหญ่กว่านี่คนแคลร์คนแรกนะครับคนที่2นะครับพี่ไบรอันนะครับจาก roger-ebert.com บอกว่าชื่นชมทั้งผู้กำกับและมือเขียนบทว่าสามารถกันเอาเรื่องราวที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ของหนังตัวเองและฉากแอคชั่นแบบในภาคแรกจนชั่วโมงสุดท้ายของหนังภาคนี้กลายเป็นหนังแอคชั่นที่โดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งต่อไปนะครับคุณอเล็กซ์จากนิตยสาร Empire พี่อเล็กซ์บอกว่าถ้าคุณไม่ชอบหนังสู้กันระห่ำตลอด3ชั่วโมงหนังเรื่องนี้อาจไม่เหมาะกับคุณแต่ผมบอกได้เลยว่าฉากแอคชั่นในเรื่องนี้มันงานขั้นเทพต่อไปนะครับคุณลีอานะจาก Entertainment Weekly คุณลีอาบอกว่าทำไมหนังที่มีแต่ฉากเสียงดังตูมตามไม่ได้มีเนื้อหาลึกซึ้งอะไรมันถึงสนุกได้ขนาดนี้นะและคนสุดท้ายในฝั่งที่ชอบชื่นชอบนะครับก็คือคุณโอเว่นนะครับจากนิตยสาร Variety โอเว่นบอกว่าภาค4เนี่ยมันเหมือนภาคแรกครับที่อยากเป็นหนังคาวบอยแต่คือหนังคาวบอยที่ผสมฉากแอคชั่นแบบหนังยิงปืนของจอห์นวูที่เกิดขึ้นกลางนิวยอร์กอันนี้คือฝั่งของคนที่ชอบทั้ง5คนนะครับเขาก็จะพูดกันประมาณนี้แล้วคนที่ไม่ชอบล่ะเขาพูดกันว่าอะไรกันบ้างนะครับคนแรกนะครับคุณชาลส์นะครับจากเว็บไซต์ The Guardian บอกว่าใครที่ชอบหนังโหดแบบภาคแรกคุณก็ได้ดูหนังแบบนั้นนั่นแหละหนังที่ยิ่งใหญ่แบบใหญ่เว่อร์ๆเลยอ่ะคนที่2ชื่อชาลส์เหมือนกันนะฮะแต่มาจากเว็บไซต์ The Workพี่ชาวคนที่2เนี่ยบอกว่าหนังนี่มันเหมือนบุฟเฟ่ที่เต็มไปด้วยฉากจำของแฟนชายฉากแลกกระสุนฉากไล่ล่าดวลหมัดกันอุตลุดและตัวละครที่ไร้มิติแบบสุดๆคนที่3ที่ไม่ชอบเนี่ยชื่อเพื่อพี่ไม้นะครับพี่ไม้บอกว่าเขามาจากน่าจะเป็นเว็บไซต์นะชื่อว่า Gone with the Twins พี่ไม้บอกว่าเหมือนว่าหนังจะพยายามที่จะไม่เป็นแค่หนังต่อสู้กันแต่นั่นคือสิ่งที่หนังเป็นเลยฆ่ากันแล้วก็ฆ่ากันไปเรื่อยๆบางครั้งก็เท่บางครั้งก็เฉยๆแล้วหนังภาคหน้ามันจะให้อะไรเราอีกฆ่ากันยาว4ชั่วโมงหรอคนต่อไปนะครับคนที่4จากฝั่งที่ไม่ชอบนะครับชื่อพี่เกเกอรี่พี่เกเกอรี่บอกว่าเหมือนดูหนังที่ตัดมาหยาบๆยาว2ชั่วโมง49นาทีการตัดต่อของหนังเหมือนจับเหตุการณ์มาชนกันและไอการเอาเหตุการณ์มาชนกันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สิ่งนี้กลายเป็นหนังหรอกนะคนสุดท้ายนะครับจากทางฝั่งคนไม่ชอบคุณเกสจากช่อง Beyond the Trailer บอกว่าฉากต่อสู้ในปารีสมันยอดเยี่ยมมากนี่คือหนังจอห์นวิกเรื่องแรกที่เปลี่ยนมือเขียนบทแล้วมันชัดเจนเลยว่าหนังยากมากที่จะติดตามในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนงานโชว์สตันมากกว่าหนังแถมตอนจบเนี่ยพวกเขาคิดอะไรอยู่ผมให้ฟังทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็จะสรุปให้จากสิ่งที่ผมอ่านเขามาจากสิ่งที่ผมอ่านมานะผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคงเป็นแค่อนาเธอร์จอห์นวิกอะคือถ้าคุณชอบจอห์นวิก1 2 3อะคุณก็ชอบหนังเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่จอห์นวิกเลยเป็นสิ่งที่จอห์นวิกให้กับเราในทุกๆภาคซึ่งตอนนี้ผมกำลังไล่ดูทุกภาคผมดูภาค1กับภาค2จบไปแล้วกำลังดูภาค3อยู่คือมันให้ฉากแอคชั่นมันให้การต่อสู้มันให้สิ่งที่
มันไม่มีในหนังแอคชั่นเรื่องอื่นคืองานต่อสู้ที่มันดีมากๆซึ่งขณะเดียวกันแล้วมันก็จะเป็นอยู่แค่นั้นมันไม่ได้พัฒนามันไม่ได้มีอะไรใหม่ซึ่งมันก็จะแบ่งคนดูเป็น2ฝั่งคนที่เอนจอยกับฉากแอคชั่นแบบที่จอห์นวิกชอบมอบให้คุณก็จะเอนจอยกับมันอยู่แต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าคุณไม่เอนจอยกับสิ่งที่จอห์นวิกมอบให้คุณต้องการดราม่าคุณต้องการเนื้อหาคุณต้องการตัวละครหรือต้องการอะไรบางอย่างที่มันอาจจะตอบโจทย์ในเชิงของดราม่าของตัวละครหรือความเข้มข้นหรือสิ่งใหม่ที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแฟนชายนี้มันสดใหม่นะตัวละครนี้มันสดใหม่ยังมีอะไรใหม่ๆมอบให้กับเราผมคิดว่าคุณน่าจะผิดหวังแต่ขณะเดียวกันแล้วอย่างที่บอกถ้าคุณแค่ต้องการดูฉากแอคชั่นฉากต่อสู้แบบเทพๆมันๆผมว่าจอห์นวิกเนี่ยเป็นหนังที่น่าจะตอบโจทย์คุณเหมือนกันอันเนี้ยก็พูดเลยว่ากับคนที่ชอบหรือคนไม่ชอบเขาจะพูดพร้อมเหมือนกันว่ามันเป็นแอคชั่นแบบภาคแรกมันเป็นแอคชั่นแบบดิบๆฉากแอคชั่นแม่งยิ่งใหญ่มากต่อให้เขาจะบอกว่าตัวละครแม่งไร้มิติต่อให้เขาบอกว่าแม่งฆ่ากันไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าคุณดูจอห์นวิกเพื่อไปดูฉากแอคชั่นอะการที่มันมีแต่ฉากแอคชั่นแม่งก็ตอบโจทย์คุณอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่ามันคงเป็นหนังที่เน้นแอคชั่นจริงๆแบบที่ไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนทำแล้วถ้ามันแอคชั่นมันทำถึงผมว่าคนก็น่าจะเอนจอยกันได้นะครับก็ผมแจ้งทุกท่านไว้ก่อนนะครับจอห์นวิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปดูรอบสื่อพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวช่วง 4-5 ทุ่มพรุ่งนี้นะครับถ้าใครอยากจะดูรีวิวสดรีวิวครั้งแรกดูจบออกมาแล้วรู้สึกยังไงก็ติดตามไว้ได้ที่ช่องของตีลังกาดูหนังนี่แหละประมาณ 4-5 ทุ่มพรุ่งนี้นะครับ